เปิดโพสต์นนกุลหลังคลิปเดินคุยแอปถือผ้าคลุมไหล่ดับจิ้นทิมแห่ถามใครถ่ายให้ย้อนเมนคุยมุ้งมิ้งชมพู่แซวเปิดโพสต์ล่าสุดนนกุลหลังมีคลิปเดินมากับแอปถือผ้าคลุมไหล่ให้ทำเอาดับจิ้นทิมพิธาแห่ถามใครถ่ายให้ทำชาวเน็ตโฟกัสหนุ่มออร่าแรงที่เดินมากับแอปทักษอรในคลิปขณะสาวแอปไปแวะทักทายทีมพิธาว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ไม่ใช่ใครที่ไหนพระเอกหนุ่มนนกุลชานนท์ทำเอากลายเป็นกระแสเบรกจิ้นเรียกว่าจิ้นวงแตกเลยอ่านข่าวจิ้นวงแตกทีมพิธาเปิดคลิปแอปเดินมากับพระเอกดังแห่โฟกัสลั่นเข้าเส้นชัยโดยในคลิปชมคลิปพระเอกหนุ่มที่เดินเคียงข้างพูดคุยมากับแอปและยังเป็นคนที่ถือผ้าคลุมไหล่ให้ด้วยซึ่งหนุ่มคนดังกล่าวคือนนกุลชานนท์ซึ่งงานนี้ไม่รู้ว่าทั้งคู่มาด้วยกันสถานะอะไรแต่แฟนๆแห่จิ้นนนแอปกันหนักแล้วชมคลิป2ทั้งนี้มีการแชร์ย้อนตอนในรายการสามแซ่บก่อนหน้านี้ชมพู่อารยาเคยแซวออกรายการว่าแอปกำลังคุยกับหนุ่มรุ่นน้องแอปทักษอรเข้าใจไหมว่าโสดอยู่คนเดียวตรงนี้มันเครียดชมพู่อารยาไม่เห็นจะต้องเครียดตัวเองก็มีเด็กคุยไม่ใช่เหรอขณะที่นนกุลเคยให้สัมภาษณ์ว่าปลื้มแอปมากเขินหนักต้องเล่นละครประกบคู่ด้วยในซีรีส์ Find Yourself หารักด้วยใจเธอเรื่องราวความรักของสาว38กับเด็กฝึกงานอายุ23แนวโรแมนติกคอมเมดี้แถมยังมีโมเมนต์คลิปมุ้งมิ้งของทั้งคู่อยู่บ่อยๆและยังมีโมเมนต์แอปคอมเมนต์คุยกับนนกุลในไอจีที่ต่างคนต่างโพสต์ถึงกันชวนจิ้นมากๆวันนี้วันที่21พฤษภาคม66หนุ่มนนกุลก็ได้โพสต์ภาพตัวเองพร้อมแคปชั่นคนถ่ายบอกให้แอดหนาวหนาวหน่อยอีโมจิหน้าครุ่นคิด The one take the photo said act like it's cold here ทำเอาแฟนๆเข้ามาแห่ถามใครถ่ายรูปให้เธอมันฮอตบ้างก็บอกอยากเห็นรูปคู่พี่นนท์พี่แอดค่ะเป็นต้นฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวฟังเสียงหัวใจด้วยนะแอปตอบแล้วหลังทีมพิธาโพสต์รูปคู่ด้วยทำส้มกรีดไม่ไหวกระหน่ำกดไลค์แห่คอมเมนต์เชียร์รัวๆเชียร์หนักมากเลยทีเดียวกับหนุ่มโสดสาวโสดทีมพิธาว่าที่นายรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยกับแอปทักษอรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ครองสถานะโสดแถมยังเคยรู้จักกันมานานทำเอาหลายคนทนไหวจิ้นหนักอยากทั้งคู่เป็นคู่จริงกระทั่งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2566กลับมีเสียงฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลเมื่อทิมพิธาได้โพสต์ภาพคู่กับสาวแอปเป็นครั้งแรกโดยเป็นภาพของทิมกับลูกสาวด้วยพี่พิงถ่ายรูปคู่กับแอปและลูกสาวของแอปน้องปีใหม่พร้อมข้อความว่า Good to see you today ที่มีความหมายว่าดีใจที่วันนี้ได้พบคุณทำเอาเหล่าคนวงการบันเทิงและแฟนคลับด้อมส้มทนไม่ไหวแห่เชียร์ลั่นแถมยังแซวทิมพิธาว่าเปิดตัวเหรอแล้วภาพนี้เป็นภาพครอบครัวหรือเปล่าแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคม2566กลับมีกระแสฮือฮาไปทั้งโลกโซเชียลขึ้นอีกเมื่อแอปเข้ามาตอบกลับโพสต์ทิมพิธาที่ได้โพสต์รูปคู่และข้อความดีใจที่วันนี้ได้พบคุณว่าเช่นกันค่ะดีที่พี่พิมกับปีใหม่ได้เจอกันด้วยทำเอาแฟนคลับทนความฟินไม่ไหวแห่เข้ามากระหน่ำกดไลค์ถึง 6,000 กว่าไลค์เพียงแค่2ชั่วโมงเลยทีเดียวแถมยังเข้ามาคอมเมนต์สนั่นน่ารักเหมาะสมกันมากหมายถึงแม่ปีใหม่กับพ่อพี่พิมพร้อมเชียร์สนั่นอยากให้เป็นพักที่จะล้อมพร้อมที่จะรักและฝากไปถึงทิมพิธาอยากให้พ่อฟังเสียงหัวใจตัวเองนะ
ถ้ามันเต้นแรงนั่นแหละความรับอย่าไปรออย่ากลัวที่จะรับประกาศแต่งตั้งนายกพร้อมประกาศความรักไปพร้อมกันเลยพ่อขอบคุณอินสตาแกรมทิมขีดล่างปิตา ขันหมากพร้อมแจ๊สตัดผ้าไหมรอเจ้าขุนสวัสดีคุณพ่อแล้วแตงขุนก็มามีแฟนเมื่อไหร่แล้วแต่เขาเลยอยากให้ได้คนข้างๆพ่อลั่นแล้วขบวนขันหมากพร้อมแจ๊สตัดผ้าไหมรอละเจ้าขุนสวัสดีคุณพ่อแล้วแตงขุนก็มาตัวอย่างรายการสามแซ่บอาทิตย์นี้มีน้องแตงไทยลูกสาวสุดน่ารักมากความสามารถของแม่แจงปุณณาสาภรรยาแจ๊สทวนชื่นมาออกรายการสามแซ่บพร้อมเจ้าขุนลูกชายเจเจตรีนและปิ่นเกตมณีโดยตัวอย่างตอนหนึ่งในรายการหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการโฟนอินถามแจ๊สว่าอนาคตจะให้ลูกสาวมีแฟนอยากให้เขามีสักอายุเมื่อไหร่แจ๊สตอบชัดเจนเลยว่าอายุเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างๆที่เขานั่งด้วยหนุ่มกัญชัยบอกว่าก็คือเจ้าขุนพร้อมยื่นโทรศัพท์ให้เข้าขุนคุยกับแจ๊สด้านเจ้าขุนก็ได้ยกมือไหว้ทักทายว่าสวัสดีครับคุณพ่อแจ๊สบอกว่าเรียกเยอะๆลูกตัดชุดผ้าไหมรอเลยลูกจะเป็นอย่างไรต่อต้องรอชมเต็มๆในรายการสามแซ่บโดยแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแตงขุนก็มาจ้าทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าทรงเดชเผยเงื่อนไขสว.พร้อมหนุนพิธาเต็มสภาชี้ไม่ยกเลิกจะเป็นสายล่อฟ้าแนะอยากได้เสียงต้องใช้ไมตรีแลกด่าตลอดใครจะเลือกวันที่20พฤษภาคม2566นายทรงเดชเสมอคำสมาชิกวุฒิสภาสว.กล่าวถึงกระแสข่าวขั้วการเมืองที่กำลังฟอร์มทีมจัดตั้งรัฐบาลเดินสายล็อบบี้วอกลุ่มอิสระ50คนที่มาจากกลุ่มอาชีพต่างๆเลือกกันเข้ามาให้เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีว่าตนเป็นหนึ่งในสวกลุ่มสายอาชีพยอมรับว่ามีฝ่ายการเมืองติดต่อมาพูดคุยทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่เชิงล็อบบี้ขอคะแนนให้นายพิธาส่วนตัวแล้วพร้อมโหวตสนับสนุนให้พรรคเสียงข้างมากได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ทราบว่าสวสายอาชีพคนอื่นๆจะคิดเหมือนกันหรือไม่ขณะนี้สว.ทุกคนทุกกลุ่มเห็นตรงกันไม่เห็นด้วยกับการแตะต้องมาตรา112ไม่ว่าจะยกเลิกหรือแก้ไขห้ามทำเด็ดขาดกฎหมายเดิมดีอยู่แล้วถ้าพรรคก้าวไกลประกาศชัดเจนจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112เชื่อว่าเสียงสว.พร้อมยกมือให้นายพิธาเต็มสภาดังนั้นจึงต้องรอดู MOU ฝ่ายพรรคก้าวไกลในวันที่22พฤษภาคมว่าจะมีความชัดเจนเรื่องมาตรา112อย่างไรนายทรงเดชกล่าวนายทรงเดชกล่าวต่อว่าส่วนที่สว.สาย2ลุงประเมินว่าจะมีสว.ลงมติเห็นชอบนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีประมาณ20เสียงนั้นส่วนตัวยังเชื่อว่ามีเกิน20เสียงแต่จะไปถึง60กว่าเสียงตามจำนวนที่ยังขาดอยู่ในการโหวตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการประสานงานซึ่งจะต้องมาคุยแบบมิตรไมตรีเหมือนที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกปรารถนาสารพัดในปฐพีเอาไมตรีแรกได้ดั่งใจจงไม่ใช่มาด่าตลอดใครจะเลือกให้ซึ่งยังมีเวลาอีกยาวไกลกว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียังมีเวลาทำความเข้าใจกันได้